สวัสดีครับวันนี้ช่องกิจในสารพีก็พามารู้จักวัสดุอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนี่ใส่ไปในโพรงกระดูกเวลาที่กระดูกหักนะอันนี้สำหรับกระดูกที่เป็นแท่งยาวๆนะโดยเฉพาะที่หน้าแข้งนะหรือว่าต้นขาหรือกระดูกแขนนะก็สามารถที่จะใส่เหล็กแท่งเข้าไปในโพรงกระดูกได้นะอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าความเหมาะสมในการใส่หรือแพทย์พิจารณาว่าจะใส่ประเภทไหนนะครับอันนี้ก็พามาให้ดูกันนะเพื่อว่าจะได้รู้กันนะว่ามีเหล็กชนิดนี้นะก็มีเนี่ยเป็นเหล็กเป็นรูนะฮะเนี่ยข้างในก็จะเป็นโพรงอยู่เพื่อให้ข้างในนี่มันมีพวกไขกระดูกอะไรผ่านได้นะก็มีลักษณะแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเป็นเหล็กจากบริษัทไหนยี่ห้อไหนนะตัวนี้งอๆเนี่ยมันก็จะเป็นเหล็กที่ใส่ในบริเวณกระดูกหน้าแข้งนะประมาณอย่างนี้กระดูกหน้าแข้งเนี่ยลักษณะงอๆนี่ก็จะใส่คือจุดที่ใส่ก็จะใส่ด้านตั้งแต่ใต้หัวเข่าเข้าไปนะสอดเข้าไปในโพรงก่อนที่จะสอดก็ต้องเจาะรูก่อนนะเจาะรูบริเวณนี้นะส่วนชิ้นตรงๆนี้นะก็เป็นแท่งเหล็กรุ่นเก่าอันนี้รุ่นเก่าแล้วนะยุคสมัยก่อนจะใส่เป็นเหล็กแท่งตรงๆอย่างนี้เลยเสียบเข้าไปในโพรงกระดูกทางไหนก็เป็นโพรงอยู่ฮะอันนี้ก็เป็นของเก่านะที่เขาเลิกใช้แล้วเราก็เอามาใช้ประโยชน์บางอย่างนะก็เลยเก็บมาให้ดูกันนะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนิดนึงว่ามันใส่เข้าไปยังไงว่ามันอยู่ยังไงฮะเนี่ยเหล็กมันจะอยู่ข้างในโครงกระดูกนะใครที่เคยผ่าตัดใส่เนี่ยก็จะมีเหล็กอยู่อย่างนี้แหละฮะอยู่ข้างในอย่างนี้แต่ไม่ได้โผล่มาตรงนี้นะครับเขามีวิธีการใส่อยู่แต่ว่าให้รู้ว่ามันอยู่ข้างในโพรงกระดูกอย่างนี้นะผมก็เก็บมาฝากกันนะฮะว่าลักษณะของเหล็กแท่งนะที่ใส่ในโพรงกระดูกเป็นแบบนี้นะสำหรับใครที่ชมช่องกิจไนก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะฮะก็ไม่อยากให้ใครต้องมากระดูกหักแล้วต้องมาใส่เหล็กนี้หรอกครับนะแต่ว่าให้รู้กันนะครับครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนาสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ